ฉันถึงได้แค่มองแต่ก็ไม่เห็นดูซีรีส์เอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้โออิชิฮันนี่เลมอนน้ำตาล 0% สิ่งดีๆเพื่อตัวคุณเม็ดออมไมบาซินซิงค์พลัสมีซิงค์วิตามินซีและโคคิวเทนมาซิงค์ไปกับไบรท์ฉันอยากชวนเธอมาลงทุนใน Next Innovation เธอจะได้ใกล้ชิดกับวิกฤตฉันจะช่วยเต็มที่ถ้าเธอช่วยฉันนี่สรุปเธอตั้งใจจะช่วยฉันหรือว่าจะทำเพื่อตัวเองตัวตนที่แท้จริงของเธอเป็นยังไงกันนะเป็นพี่ชานนท์พี่ชายที่แสนดีสุดจะรักน้องหรือว่าเป็นชานนท์ที่จ้องแต่จะหาผลประโยชน์ให้ตัวเองถ้าอยากขึ้นเป็นที่หนึ่งอ่ะมันก็ต้องมีเหยียบกันขึ้นบ้างต่อให้จะเป็นคนในครอบครัวก็เถอะชื่นชมเธอมาตลอดนะนนท์แต่คุณปู่ของเธอบริษัทของเธอน้องชายเธอเคยให้เกียรติเธอบ้างไหมพวกเราสองคนเนี่ยจะมาช่วยบริหาร Next Innovation ต่อเราจะพา Next Innovation ไปให้ไกลกว่าเดิมเดี๋ยววันนี้ลูกต้องไปจัดการข้อมูลที่หลุดใช่ไหมใช่ครับวันนี้ผมต้องกางงบอย่างจริงจังก่อนจะได้รู้ว่าเราพอจะชดเชยได้เท่าไหร่ต่อคนแต่ต้องคอยระวังนะทำยังไงก็ได้ให้เงินออกน้อยที่สุดไม่ว่าเงินบริษัทหรือของธัญญาแม้ว่าพวกผู้เสียหายเนี่ยมันก็เป็นแค่ชาวบ้านใดๆนั่นแหละมันมาไม่ถึงเราหรอกลูกไม่ต้องไปเสียเวลาเสียเงินเยอะนะเอาเก็บไว้ใช้กับอะไรที่มันจำเป็นดีกว่าผมจะคิดดูก่อนนะครับสำหรับแม่อาจจะเรียกว่าชาวบ้านใดๆแต่สำหรับผมเรียกว่าลูกค้านะไปทำงานก่อนนะครับเชิญครับสู้ๆนะคะท่านประธานขอบคุณครับคุณเลขาตอนบ่ายนี้คุณนนท์มีคิวบิ๊กน้อยนะคะเขามาขอพบบิ๊กน้อยต้องรอให้มีตำแหน่งชัดขนาดนี้ถึงจะยอมเจอแล้วเนี่ยจะเล่นตัวด้วยการติดประชุมยาวๆไหมคะไม่เป็นไรรีบคุยรีบจบผมไม่ทำงานกับเขาอยู่แล้วแล้วก็คุณเอสนัดมานิดกับแมวกวักให้ผมด้วยนะรับทราบค่ะอย่าลืมทานก่อนออกรบนะคะพร้อมครับสู้ๆค่ะแม่ครับแม่ครับแม่ครับเธอเป็นใครอะแล้วนี้ฉันอยู่ที่ไหนอะทำไมมีรูปลูกฉันอยู่ที่นี่ด้วยล่ะเธอเป็นคนของสร้อยเพชรเหรอไม่ใช่นะครับนี่วีเองวีกิจครับตอนนี้แม่อยู่บ้านวี พวกเราอยู่ด้วยกันนี่อันนี้ก็ลูกบิดอย่าเข้ามานะโอเคใจเย็นๆนะครับคุณนิลาอัมพันธ์เดี๋ยวผมไปตามหมอมาให้นะครับบิ๊กน้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชานนท์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับดีใจที่ได้เจอกันอย่างเป็นทางการผมชานนท์ครับค่ะดิฉันอยากให้คุณชานนท์ช่วยสรุปความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่วีกิจลาออกไปว่าเราจะยังไงกันต่อดีคะนี่คือรายละเอียดสัญญาในตอนนั้นครับจำนวนงบประมาณสำหรับ1โปรเจกต์ที่คุณลงทุนให้วิกิจผมขออนุญาตพูดตรงๆนะครับเชิญค่ะผมรู้ว่าบิ๊กน้อยไม่ชอบการบริหารของผมนะครับและผมเองก็ไม่อยากทำงานกับคนที่ไม่เชื่อผมอีกแล้วฉะนั้นผมยินดีนะครับถ้าคุณยังอยากจะสนับสนุนเราต่อแต่ถ้าทางคุณเองก็ลำบากใจผมว่าเราคุยกันเรื่องยกเลิกสัญญากันได้นะครับปรึกษาคุณประพบหรือยังคะผมตัดสินใจเองคนเดียวในฐานะประธานนะครับงั้นก็ตกลงค่ะฉันขอยกเลิกสัญญาก็ดีเหมือนกันนะคะไม่ต้องคุยอะไรให้มันยุ่งยากดีเลยครับงั้นคุณเอสฝากจัดการเรื่องเอกสารหน่อยครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเอกสารเอจะส่งตามไปให้ทีหลังนะคะคุณบิ๊กน้อยได้ค่ะถ้าจะติดต่อดิฉันให้ผ่านคุณมิรินเลยนะคะเพราะว่าฉันให้เขาดูแลเรื่องนี้จนกว่าจะเรียบร้อยได้ค่ะอ้อคุณชานนท์คะดิฉันขอแนะนำอะไรหน่อยนะคะครับบิ๊กน้อยทำธุรกิจด้วยความสนุกมันจะดีกว่าทำธุรกิจด้วยความเกลียดและความกลัวนะคะบิ๊กน้อยขอสัญญาทั้งหมดภายในอาทิตย์นี้นะคะเพราะอาทิตย์หน้าต้องบินแล้วยังไงรบกวนช่วยเร่งให้หน่อยนะคะค่ะขอบคุณค่ะป้าน้อยคะเมื่อกี้นี้เท่สุดไปเลยนะคะอย่าลืมไปบอกวิกิจด้วยล่ะแล้วก็ฝากบอกเขาด้วยนะว่าให้เตรียมพรีเซนเทชันภาษาอังกฤษมาด้วยเพราะว่าฉันเนี่ยจะเอาไปให้นักลงทุนที่นั่นดูได้ค่ะฮัลโหลเหนื่อยไหมไอ้แฟนนิดหน่อยค่ะคุณล่ะเป็นยังไงบ้างแม่เพิ่งหลับไปเมื่อกี้แล้วคุณทานข้าวหรือยังคะอย่าบอกนะคะว่าลืมไม่ต้องห่วงนะยายแฟนอีกเดี๋ยวฉันจะได้กินละถ้าฉันไม่เห็นรูปอาหารของคุณเนี่ยมีเรื่องนะคะรับทราบครับวางให้หน่อยนะพอดีมือฉันไม่ว่างโอเคค่ะ คุณน้าจำที่นี่ได้ไหมครับที่นี่เป็นบ้านของคุณน้านะไม่ใช่คือบ้านที่คุณน้าจำได้เนี่ยเป็นบ้านที่คุณน้าอยู่เมื่อหลายปีก่อนนะครับตอนเนี้ยคุณน้าย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้กับลูกชายคุณน้านะครับวิกฤตเหรอใช่ครับนี่ไงครับวิกฤตตอนเนี้ยเขาโตแล้วด้วยนะครับเขาเหมือนพ่อเขาไหมครับนี่ครับรูปคุณน้ากับวิกฤตครับเดี๋ยวถ้าความทรงจำของคุณน้ากลับมาอีกครั้งอะฉันอยากให้แกอัดคลิปคุณน้าไว้แล้วก็ให้เขาพูดว่าตอนเนี้ยเขาเป็นใครแกเป็นใครเขาอยู่ที่ไหนเพราะว่าในเคสของคุณน้าที่มีความเครียดมีความวิตกกังวลแบบเนี้ยวิธีนี้จะช่วยได้ไอวีแกต้องทำใจไปบ้างนะไอ้โรคเนี้ยมันเป็นโรคที่รักษาให้หายไม่ได้มันทำได้แค่ยื้ออันนี้เป็นคำแนะนำสำหรับคนที่ดูแลผู้ป่วยแบบนี้นะแกจะมีอาการเหนื่อยสะสมแล้วก็เครียดมากๆฉันอยากให้แกสังเกตตัวเองดีๆแล้วก็หาเวลาพักผ่อนได้ฉันจะพยายามนะเจอกันจำอะไรได้บ้างครับจำได้ว่าพี่สร้อยเพชรใจร้ายใจร้ายยังไงครับบอกผมได้นะครับคุณมาทิ้งกันไปแบบนี้แล้วนี่จะอยู่ยังไงก็น่าจะอยู่ยากแหละช่วยไม่ได้นะเธอหวังรวยทางลัดเองนี่เอาอย่างนี้ดีไหมออกมาจากบ้านนี้ซะฉันจะเลี้ยงวิกฤตต่อเองอย่าให้เขาต้องโตมากับแม่ที่เป็นปลิงแบบนี้เลยพี่สวยอย่าเรียกฉันว่าพี่ฉันไม่ใช่พี่เธอแล้วก็ไม่มีวันเป็นด้วยแล้วถ้ายังหน้าด้านอยู่ที่นี่อีกนะฉันเอาแกกับลูกถึงตายแน่พอพ่อของลูกมาแต่งงานกับแม่แล้วมีลูกก็เหมือนลูกเป็นหลานในทายาทสายตรงใช่ไหมครับผมไม่เคยรู้เรื่องหลานปู่หลานตาอะไรนั่นเลยผมไม่เคยสนใจเลยผมรู้แค่ว่าพี่คือพี่ชายผมงั้นย่าขอถามแบบนี้แล้วกันนะคะคุณประพบอยู่ที่นี่ในตำแหน่งอะไรหรอคะนอกจากผู้ก่อตั้งย่าจะพา Next Innovation ไปให้ไกลกว่านี้ย่ำอยู่จุดเดิมมานานพอละแต่ฉันกลัวเกมมันจะพลิกไปมากกว่านี้ดิจากวิธีการแสดงออกตอนแถลงข่าวอะฉันบอกตรงนะฉันไม่ไว้ใจธัญญาบริษัทนี้มันเป็นของเธอเหรอก็ใช่สิคะทำไมจะไม่ใช่อ่ะหุ้นที่ย่าถืออยู่เงินที่ย่าลงไปมันเท่ากับประธานแล้วนะคะคุณป้าหยุดได้แล้ว สัญญาฉันขอโทษไม่ได้อยากให้อะไรแบบนี้เกิดขึ้นผมจะสบายใจมากนะถ้าพี่เป็นคนดูแล Next แต่ผมไม่ใช่กับธัญญาคนนี้จำฉัน